ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอาจารย์สนชัยอึ้งสมัครโกษาจากโรงเรียนแสงทองเทคโนโลยีนะครับวันนี้ผมมีความยินดีมากๆเลยนะครับที่จะนำท่านทั้งหลายนะครับมารู้เกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเบื้องต้นนะฮะโดยเฉพาะวันนี้รายการที่เราจัดก็คือเป็นรายการที่เราจัดประจำรายการใช้ชื่อว่าแสงทองสร้างความรู้สู่อาชีพทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเป็นต้นไปนะครับสำหรับวันนี้นั้นจริงๆแล้วนะครับมีหลายท่านที่สอบถามเข้ามาอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเกี่ยวกับพื้นฐานโดยตรงเลยนะว่าถ้าหากผมไม่รู้ไฟฟ้าเลยอยากให้ลูกหลานในบ้านเนี่ยมีความรู้ทางด้านนี้พอดีหรือใครสักคนหนึ่งตามที่ผมได้ตั้งปฏิฐานว่าอยากให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับมีความรู้พื้นฐานพร้อมที่จะเยียวยารักษาซ่อมเปลี่ยนหลอดไฟหรือจะต่อไฟฟ้าในระดับเบื้องต้นนั้นสามารถที่ทำได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีทั้งภาคทฤษฎีนะครับนิดหน่อยไม่ยากอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะครับถ้าหากท่านมีเวลาว่างช่วงนี้เข้ามาชมครับเราจะแนะนำให้ตั้งแต่คนที่ไม่รู้พื้นฐานเลยนะครับไม่รู้เรื่องไฟฟ้าเลยเนี่ยให้รู้ว่าไฟฟ้านั้นมันมีประโยชน์อย่างไรบ้างและไฟฟ้านั้นในขณะที่เราไปสัมผัสไปต่ออะไรต่างๆนะครับมันจะเกิดความปลอดภัยขึ้นมาให้มากที่สุดทำได้อย่างไรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะได้ดำเนินการตรงนี้ขึ้นมาให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็จะได้เอาไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ทุกคนจะต้องใช้และดูแลบำรุงรักษาให้ไฟฟ้าซึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกบ้านทุกครัวเรือนนั้นควรจะทำได้ตามที่ผมตั้งปณิธานว่าอยากให้ทุกบ้านทุกครัวเรือนนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับในระดับหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปเรียกช่างจากภายนอกเข้ามานั่นเองนะครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่อยากจะให้นะครับมีสอบถามเข้ามาอีกแล้วเรื่องปัญหานะครับบอกว่าโอ้โหกลัวโดนไฟดูดนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าเราทำไฟฟ้าโดยทั่วๆไปเกี่ยวกับไฟที่อยู่ในบ้านเนี่ยนะครับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดโดนไฟดูดนั่นเองเคยกล่าวไปแล้วนะครับการที่คนเราโดนไฟดูดนั้นเพราะอะไรเพราะตัวเรานั้นมันเป็นตัวนำไฟฟ้านะฮะทำให้เวลาที่เราไปจับไปสัมผัสหรือไปแตะส่วนใดส่วนหนึ่งของไฟฟ้าก็ดีนะครับโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือบังเอิญก็ดีทำให้มีกระแสไหลผ่านตัวเราเองนั้นเกิดการครอบวงจรที่กล่าวก็คือที่เท้าลงไปที่ดินนั่นเองเมื่อไรถ้าเกิดการครอบวงจรตรงนั้นจะเกิดการดูดขึ้นมาได้ทันทีวิธีป้องกันมีก็คือจะต้องให้ตัวเราเองนั้นนะครับไม่ให้ไฟฟ้าเดินผ่านแล้วเกิดการครบวงจรนะครับอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมขอเขียนเป็นภาพคร่าวๆให้ดูว่าเวลาที่เราไปจับไปสัมผัสไฟนั้นเราจะต้องทำอย่างไรกันบ้างเลยครับเชิญดูได้เลยนะครับบนกระดานนะครับไฟฟ้าที่เราได้มานะครับโดยเฉพาะจากโรงไฟฟ้าที่จ่ายมาเนี่ยนะครับมีสาย2เส้นนะครับก็คือมี L ก็คือเป็นไฟนะครับลายแล้วก็ตัว N ก็คือเป็นนิวตันเส้นนี้เราเรียกกันว่าเป็นไฟเส้นนี้เราเรียกกันว่าเป็นดินนะครับจ่ายมา2เส้นด้วยกันนะครับสายดินที่ว่านั้นถ้าหากเดินเข้ามานะครับในบ้านเราเนี่ยทางโรงไฟฟ้านะครับเขาจะเดินเอาสายเส้นนี้นะครับต่อเข้าไปที่พื้นอันนี้สมมติว่าเป็นพื้นดินนะครับเป็นพื้นดินในลักษณะอย่างนี้นะครับต่อจ้ำลงไปที่สายดินนะครับก็คือที่ดินขึ้นมาโดยทั่วๆไปการเดินสายตรงนี้เป็นการเดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการฟ้าผ่าแล้วทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับไฟและหรือว่าเป็นการเดินเพื่อจะฝังลงกาวเป็นระยะในระดับหนึ่งจากสายไฟฟ้าที่ต่อขึ้นมานั่นเองนะครับดังที่ผมเรียนให้ทราบเลยนะครับว่าสาเหตุที่เราคนโดนไฟดูดนั้นเป็นเพราะว่าเราจับแล้วทำให้เกิดการครบวงจรลองดูนะครับสมมติเรายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับยืนอยู่ตรงนี้นะครับยืนอยู่ที่พื้นดินถ้าหากเรายืนเฉยๆไม่มีอะไรแต่ถ้าหากสมมตินะครับว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเราครับเราไปจับไปสัมผัสกับสายเส้นนี้ขึ้นมาสายเส้นนี้กับสายที่เดินว่าเป็น N หรือเป็นนิวตรอนหรือเป็นดินเนี่ยจะถูกต่อลงกาวมันเป็นสายเดียวกันนะครับมันก็ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นเลยแต่เมื่อไรครับถ้าหากสมมติว่าเราไม่ได้ไปจับไปสัมผัสตรงนี้
กิดบังเอิญนะครับไปแตะอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไปโดนสายนี้ขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือจะทำให้นะครับมีกระแสไฟไหลจากเส้นนี้ครับผ่านมาที่นี่ผ่านตัวเราครับแล้วก็ไปครบวงจรที่กาวกลับมาที่เส้นนี้ขึ้นไปครั้งหนึ่งอย่างนี้เราเรียกกันว่าเกิดการครบวงจรเมื่อครบวงจรขึ้นมาเมื่อไหร่กระแสไฟฟ้าจะผ่านตัวเราขึ้นมาปุ๊บเราจะโดนไฟดูดทันทีนี่คือปัญหาเกิดจากทำไมไฟจึงดูดเราเป็นเพราะเราไปจับแล้วทำให้มีกระแสไฟฟ้านั้นไหลผ่านตัวเรานั้นเกิดการครบวงจรนั่นเองและไฟที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นไฟ AC นะครับมีแรงดันเท่ากับ220โวลต์นะครับความถี่ก็คือ50เฮิรตซ์นะครับหรือ50เซกเตอร์นั่นเองเป็นแรงไฟที่ค่อนข้างสูงด้วยวิธีการป้องกันทำยังไงครับ 1. หากเราจะต้องไปสัมผัสเกี่ยวกับทำเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ดีควรสับคัตเอาลงอย่าให้มีไฟในเส้นนี้ขึ้นมาครับก็คือตัดไฟทิ้งจากเบรกเกอร์ตู้ไฟที่บ้านหรือลูกสะกิดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับที่เรากำลังทำอยู่ตอนนั้นปลดออกไปซะ 2. ความปลอดภัยที่ตัวเราต้องมีครับก็คือต้องใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนนะครับทำให้ตัวเรานั้นไม่ให้เกิดการครบวงจรที่ดินตรงนี้หรือถ้าจะไปยืนบนพื้นด้วยความจำเป็นนะครับพื้นที่ยืนตรงนั้นจะต้องเป็นฉนวนก็คือกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้เช่นมีอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รองเช่นไม้แห้งๆนะครับได้แต่ถ้าเป็นโลหะไม่ได้เลยเพราะเป็นตัวนำไฟฟ้าอย่างดีหรือไม้เปียกก็ไม่ได้นะครับมีน้ำก็ไม่ได้เช่นเดียวกันการป้องกันดีที่สุดนั่นก็คือใส่รองเท้านะครับที่เป็นฉนวนดีๆนะครับขึ้นมาหากจำเป็นจะต้องไปแตะไปสัมผัสไฟตรงนี้แต่ไม่แนะนำนะครับนะถ้าหากตัดไฟไม่ได้จริงๆก็ต้องพยายามโปรเทคตัวเราเองนั้นให้มากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วการทำไฟนั้นต้องระวังหลายๆอย่างเลยนะครับ1เรื่องของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งข้างเคียงเราก็คืออย่าให้มีอะไรที่มันเป็นโลหะเข้ามาใกล้ๆตัวเราหรือไปจับไปอะไรขึ้นมาก็จะโดนไฟดูดเช่นเดียวกันนะครับหลายๆอย่างเลยนะครับความทางถ้าต้องการปีนป่ายก็ระวังเรื่องของการตกหล่นลงมานะครับจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงสรุปได้เลยนะครับว่าการที่เราทำไฟหากต้องการทำแล้วป้องกันดีที่สุดก็คือจะต้องตัดไฟทิ้งหลังจากตัดไฟทิ้งเสร็จแล้วนะครับก็คือเราจะต้องใส่รองเท้าที่เป็นฉนวนที่ดีครับแล้วจะไปเช็คไปซ่อมไฟขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการว่าขณะนี้เราจะทำอะไรกันบ้างเคยกล่าวเคยเรียนให้ทราบแล้วนะครับเส้นไหนเป็นดินเป็นไฟเอาไขควงเทสไฟเส้นนี้เช็คได้ถ้าเช็คแล้วตรงนี้ไม่ติดนะครับหลอดไม่ติดเส้นนี้เป็นดินครับแต่ถ้าเส้นนี้ไปเทสแล้วมันมีไฟขึ้นมาหลอดติดขึ้นมาครับตรงนี้อันตรายครับนี่คือพื้นฐานเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เรียนรู้ตรงนี้ในระดับหนึ่งครับแล้วท่านไปทำไฟบอกได้เลยว่าความปลอดภัยนั้นมีมากที่สุดโอกาสที่จะโดนไฟดูดนั้นไม่มีแต่ข้อควรระวังก็คือทุกครั้งที่ทำไฟอย่าลืมนะครับให้ปิดคัตเอาตัดไฟทิ้งเพื่อความปลอดภัยแน่นอนก่อนที่จะทำนะครับแล้วก็ต้องตรวจตาดูให้เรียบร้อยหลังจากทำเสร็จต่อวงจรอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งหากเรามั่นใจว่าทุกอย่างโอเคแล้วนะครับเราสามารถออนเบรกเกอร์ขึ้นไปเลยนะครับเพื่อที่จะเปิดให้มันเกิดการทำงานขึ้นมาได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับนะอันนี้เป็นระดับเบื้องต้นนะครับที่ผมแนะนำให้ในลักษณะการป้องกันนั่นเองนะครับพอจะเข้าใจนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับหลังจากที่เราได้เข้าใจพื้นฐานแล้วนะครับว่าการทำไฟนั้นถ้าหากเรามีความรอบคอบมีความรู้พื้นฐานในระดับหนึ่งโอกาสที่จะโดนไฟดูดนั้นไม่มีครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าทำถูกต้องตามหลักวิชาการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พูดไปแล้วอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเรามีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่นี่นะครับแล้วท่านเองนะครับเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับสาขาช่างไฟฟ้าในระดับก็คือในบ้านนะครับนะขณะนี้ก็เป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการท่านหนึ่งที่ดูแลเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติทางด้านของไฟฟ้านั่นเองนะครับท่านผู้นั้นก็คืออาจารย์วัชรพลนะครับคุณอนันต์เนี่ยขอเชิญด้วยนะครับปรบมือต้อนรับนิดนึงสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ
ปกติแล้วลูกศิษย์ลูกหาอาจจะเคยเห็นนะครับอาจารย์นั้นเป็นกรรมการท่านหนึ่งที่มาทดสอบไฟฟ้าเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบแล้วก็ได้รับประเมินนะครับใบอนุญาตสำหรับเป็นช่างไฟฟ้านำไปประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศนั่นเองแต่โดยทั่วๆไปจะนึกถึงท่านเมื่อไหร่พูดถึงท่านแล้วจะใช้คำว่าพูดสั้นๆก็คืออาจารย์พลนั่นเองใช่ไหมนะวันนี้อาจารย์พลจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานไฟฟ้าง่ายๆใครๆก็ทำได้ผู้หญิงทำได้ไหมได้ครับอาจารย์ได้แล้วเด็กๆเยาวชนทำได้ไหมทำได้ครับนะแล้วก็ผู้ชายทำได้ไหมทำได้ครับไม่ว่าใครถ้ารู้ก็ทำได้ครับสวทำได้ไหมได้ครับแต่ต้องมีความปลอดภัยใช่ไหมครับนะตรงนี้เซฟตี้เฟิร์สเลยนะครับนะดังที่ผมบอกไปตั้งแต่เทคแรกแล้วนะครับตรงนี้ต้องสำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านที่อยากจะดูจะทำเกี่ยวกับไฟในบ้านนิดๆหน่อยๆไม่ต้องไปเรียกช่างจากภายนอกอาจารย์วันนี้จะมาสาธิตที่ดูง่ายๆเลยนะครับก็คือ1ในกรณีถ้าหากเราต้องการจะต่อไฟที่ไหนนะวิธีการต่อไฟมียังไงอาจารย์ลองสาธิตที่ดูหน่อยสินะเอาตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับเชิญเลยครับดูเชิญติดตามได้เลยนะครับการปลอกสายไฟนั้นปลอกยังไงครับปลอกถึงจะถูกต้องขึ้นมานะครับลองดูเลยนะครับมันจะมีวิธีการปลอกอยู่สองสามอย่างนะครับอย่างแรกใช้คัตเตอร์อย่างสองใช้ครีมนะครับครับใช้ครีมก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นสายไฟที่เดินตามบ้านเลยนะครับที่เราใช้กันจิกลงไปตรงกลางครับเสร็จแล้วฉีกขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาความยาวมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติแค่นี้ละกันนะครับอาจารย์เปิดออกมาผมเห็น2เส้นสีมันต่างกันคืออะไรช่วยแนะนำหน่อยสิครับ2สีเนี่ยนะครับมันบ่งบอกความหมายของมันในตัวเองอยู่แล้วนะครับที่เขากำหนดมาตามมาตรฐานนะครับครับในส่วนของสีน้ำตาลนะครับเขากำหนดให้เป็นลายนะครับเป็นสายที่มีไฟนะครับครับส่วนสีฟ้าและสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นสายนิวตันนะครับเป็นสายที่ไม่มีไฟครับก็ท่านผู้ชมต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหากช่างที่เขาต่อไฟที่บ้านต่อเป็นมาตรฐานเนี่ยถ้าเจอสายสีน้ำเงินจับแล้วโดนไฟดูดไหมถ้าตามมาตรฐานจริงไม่โดนครับไม่โดนเลยนะครับนะแต่ถ้าเมื่อไรเป็นสีน้ำตาลแหมชั้นสีถูกฉลกตรงกันเลยนะครับมีโอกาสดูดไหมครับมีแน่นอนมีนะจะรู้ได้ไงว่าดูดไม่ดูดทำยังไงครับพื้นฐานเลยครับไม่ง่ายเลยครับไม่กี่บาทครับแต่ป้องกันตัวเราเองได้มากเลยนะครับซื้อติดไว้บ้านก็ดีนะครับสงสัยตรงไหนจิ้มไหมครับถ้ามันมีไฟตรงนั้นอันตรายแน่นอนครับนะอาจารย์ลองจิ้มนี่มีไฟไหมถ้าตอนนี้ไม่มีนะเอาทำไมไม่มีล่ะยังไม่ต่อยังไม่ได้ต่อเลยนะครับนะอันนี้สาธิตได้ดูเลยนะครับโอเคครับการปอกแล้วตอนนี้เวลาปอกทำยังไงครับครีมนะครับก็ถ้าเป็นครีมที่มียี่ห้อดีๆหน่อยมันจะมีรูเห็นไหมครับรูเล็กๆนะครับก็เอาไปวางที่ร่องนะครับร่องของครีมครับเสร็จแล้วก็ดึงใช้นิ้วโป้งดันนะดึงปึ๊ดออกมาโอเคครีมอาจจะคมนิดนึงนะครับนี่ครับโอเคครับนะฮะอันที่2นะครับในส่วนของคัตเตอร์นะครับดึงออกมาไม่ต้องมากนะครับแค่พอประมาณครับถ้าออกมามากเนี่ยมันจะทำอันตรายกับตัวเราเองได้นะครับนะครับจับอย่างนี้นะครับแล้วก็ควันนิดหน่อยใช่มั้ยฮะควันนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดันออกมาเลยปึ๊บแป๊บโอ้ยมันอะไรมันง่ายจะขนาดนั้นง่ายกว่าปอกกล้วยอีกอาจารย์เหรอโอ้ยอย่างนี้จริงๆแล้วนะฮะคนที่ดูอยู่ทางบ้านคิดว่าโอ้โหขนาดนี้ยังไงก็ทำได้นะผมว่าไม่มีอะไรยากเลยนะครับนะโอเคครับโอเคครับนี่คือการตัดปอกสายไฟโดยทั่วๆไปนะครับมีวิธีการปอกแบบง่ายที่สุดขอเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งสายมี2เส้นครับใช้คัตเตอร์ผ่ากลางแล้วฉีกออกมาพอฉีกเสร็จจะเห็นมีสายอยู่2เส้นนะครับมาตรฐานตรงนี้เป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยก็คือสีน้ำตาลนั้นจะต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านที่เขาเขียนว่าเป็น L หรือเป็นลายก็คือเส้นที่มีไฟนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับจะถูกต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าจะเป็นปลั๊กหรือสวิตช์ก็ดีนะครับอันนี้เราเรียกกันว่าเป็น N ก็คือนิวตรอนหรือต่อลงดินเราเรียกกันว่าสายดินนั่นเองนะครับนะโอเคครับทีนี้ถ้าปอกเสร็จแล้วอาจารย์ถ้าหากเวลาไปต่อสายมันสั้นไปเนี่ยเราจะเอาสายกับสองสายมาต่อกันเนี่ยจะต้องมีวิธีการทำยังไงครับสาธิตได้ไหมครับสมมติเรามาต่อกันนะครับขออนุญาตตัดนะครับเห็นภาพชัดๆนะครับแต่ก็ยังไม่ทำให้ดูเลยว่าใช้คัตเตอร์ทำยังไงนะครับหาที่เฉพาะตัวนะครับดึงออกมาไม่ต้องมากนะครับวางกับพื้นนะครับแล้วกรีดมาตรงๆนะครับนี่ครับแล้วก็ฉีกเหมือนเดิมก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมนะเริ่มครับโอเค
ทีนี้เราจะมาต่อสายนะครับที่จะให้เห็นชัดๆนี่คือพื้นฐานจริงๆเลยนะครับนะส่วนใหญ่ทุกคนรู้แล้วแต่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ไม่รู้ไม่ยอมทำไฟกลัวโดนไฟดูดท่านดูแล้วเอาไปปฏิบัติได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับเราจะต่อสายนะครับแล้วก็ปลอกสายไฟพอประมาณนะครับการต่อนั้นเพื่อไม่ให้สับสนควรจะเป็นสายที่สีเดียวกันด้วยใช่ไหมอาจารย์เวลาต่อสายไฟถ้าต่อสีเดียวกันครับมันไม่ต้องรีบช้าๆเดี๋ยวตามไม่ทันนะครับดูนะครับบิดให้เป็นเกลียวถักหางเปียนะครับเขาเรียกการถักหางเปียถักหางเปียนะครับบิดให้เป็นเกลียวนะครับต้องบิดให้หลวมๆดีหรือแน่นๆดีครับแน่นๆดีกว่าครับอาจารย์คือมันจะให้ไม่เกิดการอาร์คหรือสปาร์คนะฮะใช่ครับนะไฟมันจะได้เดินแล้วไม่สะดุดไม่แตะไม่ทำให้เกิดความร้อนนะครับหลังจากบิดเป็นเกลียวเสร็จแล้วให้ดูให้ผู้ชมดูนิดนึงเป็นยังไงครับนี่ครับในลักษณะอย่างนี้ครับนะเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะครับเราสมควรที่จะงอปลายมาหน่อยนึงเพื่อรองรับแรงดึงนะครับและบิดให้แน่นนะครับโอเคโอ้ละเอียดมากแต่ถ้าสายมันใหญ่มากงอไม่ไหวต้องงอไหมก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องงอก็ได้ครับแต่บิดให้แน่นนะครับแล้วจากนั้นทำไงต่อครับถ้าเราไม่มีไวนัสนะครับที่สำหรับสวมหมวกสายไฟเราตามบ้านเนาะเทปดำนี่แหละครับเทปดำครับพันครับพันไปเลยนะครับก่อนจะพันครั้งแรกดึงให้แน่นๆนะครับดึงให้ยืดเลยนะครับดึงให้ยืดนะครับมันจะได้รัดแน่นเข้าไปเลยพันต้องการไม่ให้ไปสัมผัสแตะส่วนที่เป็นโลหะก็คือทองแดงจะทำให้ไม่โดนไฟดูดใช่ไหมใช่ครับโอเคครับแล้วยังไงต่อครับพันเสร็จแล้วโอเคแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการจบเสร็จสิ้นกระบวนการการต่อสายไฟนะฮะทำไมต้องต่ออาจจะถามว่าทำไมต้องต่อเป็นเพราะบางครั้งสายที่เราต่อเข้าไปในวงจรหรือว่าเรามีที่บ้านอยู่สายไม่พอเนี่ยจำเป็นจะต้องต่อสายให้ต่อในลักษณะอย่างนี้ต่อเสร็จแล้วพวกนี้เราไม่เห็นนะครับเพราะมันเวลานั้นก็เก็บอยู่ในห้องมองไม่เห็นเลยจะทำให้สายเส้นนี้กับเส้นนี้ทนกระแสได้เท่าๆกัน2เส้นนี้จาก1บวก1กลายเป็น1นะครับเป็นสายเส้นเดียวกันที่มีมาตรฐานสามารถนำไปใช้งานได้นั่นเองนะครับแล้วมีวิธีต่อการต่ออย่างอื่นอีกไหมครับถ้าในกรณีต้องการต่อกลางสายทำยังไงครับอาจารย์ลองดูครับขออาจารย์เป็นผู้ช่วยนิดนึงนะครับได้ครับโอเคนะครับลองดูนะตอนนี้เราต้องการต่อสายกลางๆนะครับจะเอาไฟไปใช้ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องปอกสายก่อนหรือเปล่าน้องที่ไม่ปอกเพราะว่าครับจะเห็นสีชัดๆครับว่ามันแตกต่างกันยังไงครับถ้าปอกมันจะเล็กมากครับแต่จริงๆแล้วต้องปอกใช่ไหมใช่ครับต้องปอกโอเคจะได้ฟังให้เข้าใจฮะโอเคถึงเห็นไหมครับอย่างนี้เลยนะครับนะเรียนให้ผู้ชมทราบนะครับถ้าอย่างนี้ไฟไม่เดินนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีฉนวนหุ้มอยู่นะแต่อาจารย์พลบอกว่าอยากให้เห็นชัดๆก็คือใช้มีดคัตเตอร์ปลอกฉนวนที่หุ้มออกให้เหลือเฉพาะทองแดงครับแล้วสายที่พันนี้จะต้องเป็นสายทองแดงด้วยใช่ไหมใช่ครับเสร็จแล้วพันนะครับพันเสร็จแล้วต้องพันตีเกลียวให้แน่นเลยนะครับนะทำไมต้องพันอย่างนี้ล่ะเอาไปแค่มาจิ้มๆนิดๆหน่อยๆไม่ได้เหรอการพันอย่างนี้นะครับหนึ่งมันจะช่วยรักษาสายไฟด้วยส่วนหนึ่งนะครับครับต้องต่อเป็นสามส่วนนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยสายตัวนี้ก็สามารถนำใช้งานได้หมายถึงว่าถ้าเราพันอย่างนี้สายตัวนี้ต้องพันให้แน่นครับนะถ้าหากสมมติจะต้องให้ละเอียดมากกว่านั้นอีกคุณเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์บักกีได้ไหมได้ครับยิ่งดีเลยใช่ไหมครับนะฮะแต่เมื่อพันเสร็จแล้วนะครับสามเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นเดียวกันนะครับกระแสจะไหลผ่านได้เต็มที่แล้วที่เราต้องการพันอย่างนี้ก็คือหากมีการฉุดกระชากลากดึงมันจะไม่หลุดเพราะว่ามันยังไงก็ไปด้วยกันนั่นเองใช่ไหมนี่คือการต่อสายไฟนะครับในลักษณะต่อกลางเส้นต่อลักษณะแบบนี้จะเป็นสายเอ็นหรือนิวตรอนก็ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ต่อแล้วก็เป็นสายคู่ต่อสำหรับนำไปใช้งานได้ทันทีหวังว่าใช่ครับอันนี้คืออีกหนึ่งวิธีนะครับแต่วิธีที่มั่นคงที่สุดนะครับอาจารย์ไหนถือครับครับคอยดูนะถ้าแบบไม่พันอะไรเลยนะครับเป็นไงครับหลุดใช่ไหมครับถ้าโดนแรงดึงเตะโดนคนเตะนะครับมีวิธีนะครับดูนะครับปึ๊บกล้องเห็นไหมครับนี่คือผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานแรงงานฝีมือแห่งชาติสาขาช่างไฟฟ้าภายในบ้านนะครับเป็นอาจารย์ที่แสงทองเทคโนโลยีเนี่ยแหละวันนี้ท่านให้เกียรติมาสาธิตให้ดูเลยนะครับปกติท่านอบรมไปแล้วเป็นพันๆคนนะครับที่ผ่านจากโรงเรียนแสงทองครับนี่ครับ
จัดสายไฟให้สวยๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วนะครับอย่างนี้เชื่อใจว่าไม่หลุดใช่ไหมดึงยังไงก็ไม่หลุดครับผมไม่เชื่อฮะลองดึงดูสิลองดึงดูสิรับรองการันตีได้เลยครับนี่คือพื้นฐานนะอาจใช้เวลาสักนิดนึงแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้ทุกท่านได้เห็นแล้วกล้าคิดกล้าทำกล้าสัมผัสกล้าทำไฟในบ้านโดยที่ไม่ต้องไปห่วงว่าทำผิดหลักวิชาการแล้วก็ต้องไม่ต้องกลัวว่าโดนไฟดูดเนิบๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการต่อสายไฟครับอย่าลืมครับมันมีวิธีการต่อ2อย่างก็คือ1อย่างเมื่อกี้ที่เห็นครั้งแรก2ปอกจุดที่เราต้องการต่อฮะเอาชนวนออกไปเส้นที่จะต่อก็ต้องปอกชนวนออกเสร็จแล้วก็พันให้แน่นโดยเฉพาะตรงนี้เหมือนกับเป็นพันคล้ายๆเข้าเหมือนกับข้าวตะกุดเบ็ดนะครับมันจะล็อกไว้เลยนะครับหลังจากพันเสร็จแล้วตรงนี้สมมติต่อเสร็จแล้วก็คือทำยังไงต่อผ้าเทปเอาลองพันให้ดูซิทำยังไงพื้นฐานจริงๆเลยนะครับใครๆก็ทำได้ครับไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้มาก่อนนะครับขอให้สนใจแล้วก็มาเรียนรู้ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะมาเรียนแล้วก็เอาไปใช้กับชีวิตประจำวัน1บ้าน1ครัวเรือนผมอยากเห็นทุกท่านนั้นมีความรู้ทางด้านของไฟฟ้าครับแล้วท่านไม่ต้องไปพึ่งพาเรียกช่างจากภายนอกมาทำเลยครับอะไรที่มันเกิดขึ้นท่านสามารถทำได้ในระดับ1เกินกว่า 50% นะอุปกรณ์ทุกวันนี้ซื้อที่ไหนก็ได้ราคาก็ไม่แพงครับค่าแรงก็ไม่ต้องเสียของก็ยังใช้งานได้และไม่ต้องเสียเวลาครับหมายถึงว่าเสร็จแล้วเอาไปต่อใช้งานได้ปลอดภัยเพราะเราทำด้วยมาตรฐานฝีมือจากตัวเราเองเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเลยครับเวลาต่อท่านอาจจะเห็นว่าเอ๊ะการต่อสายไฟนั้นมันยุ่งยากแค่ไหนยังไงบางคนต่อหลวมๆนะครับไฟติดๆดับๆติดๆดับๆไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าติดๆดับๆถ้าหลดมากๆแล้วปัญหาที่ตามมาครับจะเกิดความร้อนเกิดเบิร์นเกิดการไหม้ขึ้นมาครับเกิดไฟลุกขึ้นมาถ้าอะไรที่อยู่ใกล้ๆนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นเชื้อเพลิงขึ้นมาได้เช่นกระดกกระดาษขึ้นมานะครับอันตรายครับท่านอันตรายครับท่านขอตอบเลยนะครับว่าอันตรายมากเพราะฉะนั้นจุดต่อสายไฟทุกจุดจะต้องหนึ่งแน่นพันเทปให้เรียบร้อยพันเสร็จแล้วมือจับได้ครับเพราะว่าเราจับไม่โดนสายไฟโดนฉนวนไฟไม่ดูดครับโอเคนะครับนะนี่คืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยากให้ทุกท่านได้เห็นว่าวิธีการต่อสายไฟไม่ง่ายเลยไม่ใช่ของยากเลยนะครับง่ายเกินกว่าที่คิดและใครๆก็ทำได้เช่นเดียวกันขอบคุณครับ